สวัสดีครับพบกับดีเจบอยสมศักดิ์ยุประพัฒ์ในรายการล้วงลึกหลอกลวงรายการที่ดูแล้วจะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เวลาดี4ี่ทุ่มครึ่งทุกวันคารแบบนี้นะครับช่วงนี้กลุ่มมิจฉาชีพมุ่งเป้าหลอกไปที่ผู้สูงอายุล่าสุดมีคุณยายอายุ82ปีถูกหลอกโอนเงินรวม20ครั้งสูญเงินแล้ว2ล้าน5แกว่าบาทวันนี้จะไปคุยกับผู้เกี่ยวข้องกันครับ ครับายการลุ้ลึกหลอกลวงวันนี้นะฮะมีแขกรับเชิญถึง3ท่านนะฮะมาออกอากาศกับเราที่ห้องส่งนะฮะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนําตัวกันเลยนะฮะเชิญครับผมสวัสดีครับผมตระกูลคงธรรมเป็นลูกชายของแม่สั้นกลิ่นครับครับเชิญฮะครับสวัสดีครับผมพลตีชัดประการคล้ายคืนพวกการสืบสวนสอบสวนไอการทางเทคโนโลยีหนึ่งครับผมครับครับสวัสดีครับกับผมร้อยตํารวจเอกปนวัฒน์จอกสุวรรณครับรองสารวัตร กองกับแบบการสืบสวน3าครับกองมาครับการสืบส,รรสวนสอบสวนกองปรชาการตำรวจนครบาลครับผมสวัสดีทุกสามท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเรีรยนบอกฮะลงลึกหลอกรววันนี้เราเชิญในส่วนของตำรวจทั้งสืบนครบาลทั้งของสอทมาโดยพี่แจ้มาเองแล้วก็ลูกชายของผู้เสียหายกรณีของคุณยายซ่อนกลิ่นที่ถูกมิจฉาชีพโทรมาหลอกให้โอนเงินพี่ตะกูลไล่ฟังหน่อยวันนั้นคุณแม่ทําอะไรอยู่แล้วจู่ๆโทรมาแล้วคุณแม่รับสายแล้วหลงเชื่อไปเลยหรือเปล่าฮะ คือปกติกิจวัตรประจำวันก็ก็ก,ก็ไม่มีอะไรครับคุณแม่เพราะว่าก็ดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยติดเตียงดูแลไม่ดูแลเองเพราะสุขภาพแบบไม่ดีก็ดูแลคอยชีย้ให้เด็กๆทำาก็มีโทรศัพท์เข้ามาจากอ,าอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสพภูกเก็ตเจ้าที่ตำรวจครับบอกว่าคุณแม่ผมเนี่ยถูกแอบอ้างชื่อ,อ,อมีพัสดุชื่อแม่ผมเนี่ยส่งมาที่ไปชนีภูกเก็ตแล้วไปสีภูกเก็ตเนี่ย รู้สึกว่ามีพี่รุษต,ต้องสงสัยก็เลยแจ้งตำรวจตํรวจก็ติดต่อมาทางคุณแม่ผมแจ้งว่าถูกแอบอ้างชื่อส่งของติดกฎหมายไปครับซึ่งข้างในนั้นก็มีพาส,สปอร์ตพงมาสิบสองเล่มสูเบบัญชีพร้อมบัตรเอทอมีกเก้าชุดอะไรอย่างเงี้ยบก็บอกคุณแม่ผมว่า,ามันเข้าข่ายเป็นค้ามนุษย์นะค้ามนุษย์เราค้ามนุษย์อาจจะเรามี เกี่ยวกับาพาดพิงไปถึงเรื่องการฟอกเงินด้วยจะต้องเป็นความท้านคุนจับถ้าคุณบริสุทธิ์คุณต้องไปแจ้งความแสดงตัวที่สพภูเกตนะคพอแม่ผมก็บอกโอ้ไปไม่ได้หรอกเพราะตัวเองใน82แล้วม,มันเดินทางไปไหนไม่ได้แล้วทุกวันนี้นะก็จะขอความช่วยเหลือ ขาอ้างมาว่าเป็นผู้กองร้อยเวรหมายเพราะว่าเราไปอ้างขอความช่วยเหลือกับมิจฉาชีพก่อนไม่ได้บอกไม่มิจฉาชีีไม่ได้เสนอว่าจะแนะนำว่าตังไหนอะไรอย่างนี้แม่เขาบอกไปไม่ได้หรอกช่วยแจ้งความทีได้ไหมทั้งทั้งทั้งร้อยเวรเนี่ยลรงแจ้งความไม่ได้ไหมล่ะอะไราเงี้ยทางค้นก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจเลยต้องให้คุยกับเจ้าหนายเขาซึ่งเป็นผู้บุกับเขาก็เอ่ยอ้างชื่อขึ้นมาซึ่งชื่อนี้ก็มีตัวตนด้วยนะมีตัวตนเป็นผู้บุกับอยู่ที่มทุกเกตจริงจริงเขาเตรียมเตรียมมาแล้วก็โอน่ึง ซึ่งอ้างตัวเป็นปปงโอ้โหจากตํารวจสพภูเก็ตไปปปงปปงอันนี้ปปงยาวเลยครับตอนนี้จังนั้นมาก็ได้แกก็คุยกับปปงตลอดเวลาว่าปปงแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้หมายความว่าวันที่14กันยายนคือวันแรกที่มีจฉาชีพโทรมาใช้เวลา2วันเท่านั้นเองแล้วเริ่มกระบวนการโอนเงินเมื่อไหร่ฮะปปงลอกว่ายังไงถึงอปปงแนะนําว่าคุณป้ามีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างในบัญชีในครอบครองทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้าง แม่ก็พาซื้อก็เล่าให้ฟังมีนู่นมีนี่มีน้อยมีสร้อยมีแหวนนาฬิกามีบัญชีเงินสดมีชเงินเดือนอ,อย่างอื่นนี่ไม่เท่าไหร่บัญชีเงินสดนี่แหละอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นความขึ้นมาปั๊บเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะยึดทรัพย์ทั้งหมดเลยนะคุณยายคุณยายจะต้องถ่ายเททรัพย์ไปที่อื่นไม่ให้มีเงินในบัญชีมันจะได้ไม่โดนยึด้าถูกก็เชื่อตอนนี้ก็ถามย้อนทางทาง,ทางคุณแม่ผมก็ถามย้อนไปว่าถ้าง,งั้นไปฝากลูกได้ไหมฝากลูกอันนี้ถ่ายไปฝากลูกได้ไหมทางทางคุณเขาบอก ถ้าเอาไปฝากลูกเนี่ยฝากคนไหนคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาไปด้วยเพื่อความปลอดภัยก็ไว้ฝากไ้ที่เขาเลยเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามไม่นั่นอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เสนอว่าถ้าไม่เชื่อใจเขาเนี่ยเขามีลูกน้องในโรงพักเนี่ยมีกระจายไปหลายๆคนก็ได้ให้รู้ลหลายๆคนหลายๆบัญชีก็ได้ไม่ใอยเขาคนเดียวก็นับตั้งแต่น,นั้นมาก็เริ่มเริ่มโอนเงินก็โอน,นโอนเงินกันวันที่14พิจารชีพโทรมารวันที่15รเริ่มโอนเงินคือวันที่สองใช่ครับ จากนั้นมาจนถึงเดือนหนึ่งอ,ะอ่ะทยอยไปเรื่อยๆบางทีก็สองวันติดบางนันก็หา่างไปอาทิตย์หนึ่งอะไรเงีไม่ใช่ใน<ม>ช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยคุณแม่ไม่ละแค่ละคายเลยว่าเ,ออเงินที่โอนไปเนี่ยยังอยู่ไหมแล้วก็ยังโอนให้ต่อสอบถามไปในในในไลน์เนีน่ยผมไปเปิดดูก็ม,มีการสอบถามไปสักครึ่งเดือนก็มีการสอบถามแล้วว่าเงินที่โอนไปฝากไว้จะได้คืนเมื่อไหร่จะเสร็จเรื่องเมื่อไหร่จะเสร็จเรียเมื่อไหร่ก็สอบถามตลอดพอถามไปทางนู้นก็จะอ้างว่ายังไม่ครบ อะไรสักอย่างเนี่ยคือจะต้องโอนเพิ่มไปเพื่อให้มันอะไรไม่รู้สอบตัวสอบต่อครับแม่ผมก็โอนอีกด้วยความด้วยความเกินเก่าอยากได้คืนสุดท้ายจนกระทั่งหมดบัญชีหมดบัญชีหมดบัญชีเลยครับลูกจ้างสองคนที่ดูแลคุณพ่อผมนี่ที่ติดเตียงอยู่เนี่ยก็ถึงกลางเดือนเนาะเขาก็ต้องเบิกเงินครับเ็ต้อส่งไปบ้านอะไรเขาเนี่ยก็ตั้งตั้งเบิกมาสองคนก็ประมาณสักสี่พันือสี่พันแปดเลยนี่แหละ เขาก็แอบโทรไปยืมหลานคือลูกชายผมครับลูกชายผมก็เอกใจว่าเอ๊ะปะกติคุณย่าเนี่ยเขามีสตังค์มีเงินส่วนตัวอะไรเงี้ยเขามไม่น่าต้องมายืมหลานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาแจ้งผมว่ายา่าเาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยผ๋าไปดูหน่อยบอกเขาอยู่ที่ครับผมก็เลยเข้าไปที่บ้านตอนบ่ายเลยปกติจะไปตอนเย็ยนบ,บ่ายนั่นเข้าไปแล้วก็ไปนั่งซักซไซล์เรียงอะไรย่าเงี้ย ที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมธนาคารเขาอ้างว่าธนาคารล็อกเงินเขากดไม่ได้ไปต้องยืมหลานแม่ก็ยังไม่บอกอยู่ดีเชื่อแยังไม่บอกยังไม้าไปถึงที่ถามยังไม่บอกทำไมต้องยืมเงินหลานแม่ก็ยังไม่บอกกก็ยัังไม่บบอครพอรู้ความแตกทั้งหมดเท่าไหร่ฮะก้อนกลมๆสองล้านสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็เองนะเยอะแยะหมดเลยไปแจ้งความเลยไหมหลังจากนั้นมีภาพไปโรงยังไม่ทันครับยังไม่ทันที่แจ้งความผมโทรไปที่อาญาบัญชีอาญาบัญชีก่อนโทรไปที่ธนาคารนำสินก่อน เรียบร้อยไหมทางแบงค์ทางธนาคารน้ำสินท่านก็ดีครับสำนักงานที่ว่าที่โถไปที่เบอร์ที่คอนเซนเตอร์เขานะครับเขาก็จัดการอายัดอายัดเขาบอกเขาแจ้งว่าอายัดบัญชีที่มีการเกี่ยวข้องกับบัญชีที่คุณแม่ใช้เนี่ยที่เราโอนไปทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาอายัดได้แค่72ชั่วโมงนะแนะนําว่าให้ผมรีบไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ออกเรียกเคสไอดีใช่ไหมครับแต่เป็นแบงก์ไอเดีแบงค์ไอดีแบงก์ไอดีให้ผมจดไว้แล้วก็ไปที่ไปที่โรงพักคือไปแจ้งความเลย แต่ผมก็ไม่ได้แจ้งคืนนั้นเพราะว่ามันดึกแล้วก็ไปแจ้งวันรุ่งขึ้นแล้วทางพี่แจ้สอทอซึ่งไม่ใช่หน่วยหลักนะตอนแรกต้องเข้าใจอย่างนั้นนะคุณผู้ชมฮะเนื่องจากคดีนี้เนี่ยอยู่ที่ทุ่งมหาเมฆคือสายตรงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสอทอเข้ามาจับคดีนี้เมื่อไหร่ฮะคืออย่างนี้ได้รับคําสั่งด่วนนะครับว่าคดีนี้เป็นคดีคุณยายนะครับซึ่งเคสลรกษณะคุณยายนี่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยคือสะเทือนใจก็ครับพอทราบข่าวท่านผู้จัดการทูตแห่งชาติเองนะครับประสานมาทางทางการ ไซเบอร์นะครับให้จัดชุดลงไปดูควบคู่กับทางสืบนครบาลรักทุ่มหาเมฆเราไปร่วมกันทันทีทันใดเลยเราก็รีบไล่เส้นทางการเงินนะครับเนื่องจากว่าทางคุณลูกแล้วก็คุณยายเนี่ยได้มีการลงครับบัญชีของธนาคารแล้วพอเราไล่บัญชีไปทั้งหมดเนี่ยก็สอบถามเนี่ยคุณนะครับคุณยายเนี่ยโอนไปทั้งหมด20ครั้งใน20ครั้งเนี่ยนะครับในแถวแรกเนี่ยดูแล้วนะครับ13บัญชีมีเราก็ไล่วันนั้นเลยนะครับ มีทั้งหมดกว่าคนร้ายมีทั้งหมดเนี่ย12คนโอน20ครั้ง12คนประสานงานกับธนาคารไล่เส้นทางการเงินทันทีทันใดร่วมกับสืบนครบาลและกับสืบของทุ่งมหาเมฆจึงสามารถออกหมายจับได้อย่างเร็วขึ้นซึ่งเรามีการจับไปแล้วเนี่ย9นะครับหมายจับนะครับ9รายนะครับ11นะฮะเราจับได้9แล้วครับตอนนี้16ตุลาคมแจ้งความ21ตุลาคมสอทคือกรมประชาการตุนเซเบอร์ลงไปประกอบทางทุ่งมหาเมฆแล้วก็ช่วยทางสืบนครบาลทำคดี ซึ่เอ็สหมายจับที่ออกนี่พฤติการเกี่ยวข้องกับกรณีข,ของคุณยายเป็นบัญชีม้าหรืออะไรถูกต้องครับถูกต้องคืนนี้ท่านทต้องรู้นะครับตอนนี้บางคนก็ถามว่าทำไมตํารวจจับเป็นบัญชีมา้าเราต้องเริ่มไล่จากเส้นทางการเงินคือบัญช<า>ีม้าแล้วไล่ให้เร็วจากแถวหนึ่งไปถึงแถวสุดท้ายเราเจอ12คนใน13บรรัญชีเราออกหมายจับเรียบร้อยครับอย่างนี้ถ้าเกิดเจอใน13บัญชีเนี่ยมันมีการโอนเงินจากบัญชีทั้ง13นี้ไปยัง ม้าแถวต่อไปเรียกแถวอะไรแถวสองใช่ก็ต้องออกหมายจับไปถูกต้องตอนนี้เราออกหมายจับยังแถวสองได้บ้างไหมตอนนี้ไล่อยู่ครับตอนนี้ไล่กําลังไล่ดูก็ไล่อยู่ครับไม่ถูกอ๋อกำลังไล่ดูครับซึ่งน่าจะใช้ม้าทั้งกี่แถวฮะก็ต้องดูว่าแก๊งคอสเตอร์เนี่ยเขาใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็เขาใช้บัญชีในการที่จะมาอยู่ในกระบวนการบางที่เนี่ยแถวหนึ่งอาจจะไปเป็นแถวสองก็ซ้ำได้ก็ซ้ำได้ใช่ซ้ำได้ เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าที่มาที่ไปของคดีคือพี่ตะกูเนี่ยลูกชายเล่าให้ฟังแล้วพี่แจ้บอกแล้วว่าทําอะไรไปบ้างในเบื้องต้นทางสอทกับทางทุกมหาเมฆและสื่อนครบาลทําอะไรไปบ้างคือออกหมายจับไปจับแล้วทั้งหมดตอนนี้เก้าครับเก้าคนแล้วแต่และคนเนี่ยจับคนละพื้นที่เลยคนละพื้นที่หมดเลยครับทั่วประเทศเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะมาดูว่าที่เราไปจับเนี่ยแม้จะเป็นแค่บัญชีม้าเนี่ยแต่พฤติการของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันเพราะว่าหลังๆพบพฤติการใหม่คือ เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นโปรโมชั่นคือเปิดเนี่ยไม่ได้เปิดแค่1บัญชีแล้วม้าหนึ่งตัวเปิดคนหนึ่งคนเปิดหบัญชีไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งคนคเปิดหลายหลายบัญชีชแล้วบัญชีก็ได้ได้เงินก้อนใหญ่ใหญ่ใช่และมีการไปเก็บตัวแต่รูปแบบเป็นยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงสองของรายการลุงลึกหลอกลวงนะฮะยังอยู่กับท่านผู้การสทรหนึ่งอยู่กับทางชุดจับกลุ่มบัญชีมา้าคดีคุณยายซ่อนกลิ่นแล้วก็พี่ตระกูลลูกชายของคุณยายซ่อนกลิ่นนะครับ 13หมายจับที่ออกไปในคดีของคุณยายตอนนี้เราจับไปทั้งหมด9อ่าส1รายครับมีการดำเนินการจับไปแล้ว9้าครับอ๋อรับผม11หมายจับจับไปแล้ว9ครับ9คนครับผมคนละหนึ่งบัญชีครับอย่างนครบาลจับเยอะสุดจับไปทั้งหมดกี่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 เจ้าตอนนี้คือดำเนินการจับกลุ่มทั้งหมด8ครับมี8เนี่ยคือมีอ่ามามอบตัว2รายครับอ๋อเป็นการเข้ามามอบตัวครับผมอ๋อเลเพราะว่าก็จะมีการอ่าออกข่าว พอมีชื่อตัวปรากฏพอรู้ว่าตัวเองว่าเปิดบัญชีมาประกอบกับว่าตัวร้อยเวรครับเขาพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาจะดําเนินการติดต่อไปยังตัวผู้ต้องหาเจ้าของบัญชีใช่ผู้ต้องหาพอรู้ว่าเฮ้ยเราเคยเปิดบัญชีให้กับบุคคลที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างคนที่มามอบตัวสองคนเนี่ยสารภาพหรือปฏิเสธก็ ถามว่ารับสารภาพไหมเขารับว่าเขาเปิดบัญชีเปิดบัญชีให้กับใครซึ่งเขาจําไม่ได้เพราะว่ามันนามอะไวได้ค่าจ้างทว่เป็นม้าจริงบางรายที่มามอบตัวเนี่ยที่ผมไปจับแล้วก็มามอบตัวพร้อมกันเลยนะครับทางฝ่ายสืบสวนของทุ่งมหาเมฆก็ดําเนินการสอบถามว่าเราได้ค่าจ้างเท่าไหร่ก็เป็นจํานวนเงินประมาณบัญชีละ8 0 0พบาทแต่ของผมก็จะแตกต่างคือแต่ละเจ้าของบัญชีม้าแต่ละคนเนี่ยได้เงินค่าจ้างที่แตกต่างกันครับ เราแยกกันว่าคือมีมอบตัวสองคนสอบไปสอบมาอาก็รับจ้างพฤติการเข้าข่ายอยู่ดีก็ดำเนินคดีถูกไหมฮะอย่างที่ไปจับคือไปจับที่อุยาอยุธยาอันนี้เป็นยังไงฮะพนิการของเจ้าของบัญชีมาคนนี้ก็จากทางการสืบสวนเนี่ยเราพบว่าเขาอยู่เชียงรายภูมิภูมินํำเนาอยู่เชียงรายใบเกิดอยู่เชียงรายอยู่เชียงรายแต่ได้รับการประสานจากทางผู้บังคับการสอทครับให้ดําเนินการยิงตรงมาที่ทางผู้การ ืบนครบานครับก็มีการแบ่งทั้งหมดเลยครับของสืบนครบานทั้งหมดแบ่งว่าแต่ละตัวเนี่ยมีการอยู่ที่ไหนบ้างให้ดําเนินการเข้าทําการจับกลุ่มโดยเร็วกระจายกระจายเพราะว่าตัวนี้พร้อมอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าแต่ละแต่ผู้ต้องหาแต่ละรายเนี่ยเขาอยู่ทั่วประเทศเลยครับผมของตัวผมเองเนี่ยก็สืบทราบว่าเขาเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยาครับผม ก็ประสานให้ทางตำรวจทางหลวงครับดำเนินการพร้อมกับทางสืบนครบานเข้าจับกลุ่มเข้าทําการจับกลุ่มจนสามารถจับกลุ่มตัวเขาได้คนนี้ให้การยังไงพอจับได้สารภาพจับไหมจับได้แล้วก็ให้ให้ให้การรับ่ารับว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแต่เขาบอกว่าในพฤติการเนี่ยบัญชีของเขาเนี่ยเขาถูกเปิดทั้งหมด2บัญชีเขารับจ้างเขารับจ้างเปิด2บัญชีเขาได้ขาจ้างเท่าไหร่คร่บบัญชีละหมื่นห้าครับสามหมื่นเขาารับเปิดไม่นานไม่ก่อนเกิดคดีก็ประมาณปีห5ครับแล้วเอามาใช้ รับโอนเงินของคุณยายตอนเมื่อกันยานี่เองเขาได้ใช้หลายครั้งไหมครับตัวเขาเองไม่ได้ใช้เลยครับก็คือนี่คือม้าหนึ่งในที่ถูกออกหมายจับบอกแบบนี้ขอพี่แจ้อสอหนึ่งไปจับที่ไหนฮะเมื่อวันที่17มีนา6 6เนี่ยเขเห็นบัญชีม้าเนี่ยเยอะเนี่ยโทษต้องสูงขึ้นเมื่อกี้คุยกับพี่แล้วนะพี่ตะกูลว่าโทษมันต้องให้หนักบัญชีม้านะและชิมม้าเนี่ยนะครับคุณจะรู้หรือควรจะรู้ก็ตามเนี่ยนะครับแล้วนําไปใช้ในทิ้งที่ผิดเนี่ยอันนี้จำคุกไม่เกิน3ปี นะครับจำคุกตั้งไม่เกินสามปีปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือตั้งจำทั้งปรับนี่คือโทษกฎหมายที่ว่าสูงแล้วนะนะครับแหละขณะนี้พอมีความมีมาตรการนี่ออกมาบัญชีม้าก็เลยมีราคาที่สูงขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าที่ผมไปจับได้ที่เมืองนครปฐมลักษณะนี้ก็จะอ้าเหมือนกับทางที่นครบาลบอกค้ายกันเลยขายกันครับเขาก็มอบทั้งซิมมอบทั้งเปิดนะครับแพลตฟอร์มของธนาคารไปเลยคือเป็นเป็นโปรโมชั่นที่เจ้าของบัญชีคนที่ขาดบัญชีเนี่ยนอกจากให้สแกนใบหน้า แล้วก็เปิดบัญชีแล้วก,ก็มีออปชันอื่นๆเพื่อให้เห็นว่าบางเคสเนี่ยที่ไปจับเนี่ยคือเอาไปเก็บตัว15วันเพื่อทำหน้าที่กดเงินออกจากตู้ ATM เได้ด้วยเคสหนึ่งที่ไปจับนะครับที่มีการสืบนะครับว่าเอาไปฝังนู้นเลยนะครับคล้ายๆว่าถ้าข้าไปฝังนู้นได้สามหมื่นนะนอนเฉยๆพอถึงเวลากดเงินคุณมาสแกนใบหน้าแต่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้านเราก็มีถึงขนาดนั้นพาพาไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีหน้าที่แคนะ่พักเฉยๆมีหน้าที่เวลาจะโอนเงินก็สแกนใบหน้าเกินห้าหมื่นแสดงว่า พรกได้ผลไหมได้พอพรกได้ผลแต่มิจฉาชีพก็มีเงินที่หนากว่าซื้อบัญชีมาที่แพงซื้อตัวไม่ซื้อแค่บัญชีที่สื่อเครนบาลไปจับน่าจะไม่ชุดของน้องโยกไปจับเน่ะคือเหมือนกับรับแจกเปิดสี่บัญชีแล้วก็เอาตัวไปเก็บไว้ที่ฝั่งเพื่อนบ้าน15วันควันพอเงินเข้าบัญชีปุ๊บข้ามกลับมาฝั่งไทยกดเงินพอกดเงินเสร็จก็ข้ามกลับไปอยู่ในกรอบ15วันพอครบ15บวันปล่อยตัวกลับ แล้วก็อาจจะรับจ้างเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการนี้วนๆอย่างนี้ถูกไหมฮะของผมเนี่ยก็คือว่าเขาอาจจะเอาไปเป็นแถวหนึ่งหรือแถวสองแล้วแต่ครับครับ,รบเขาบัญชีมาว่าเขาจะวางว่าบัญชีนี้ได้มาแล้วเขาจะวางตัวเองว่าเป็นแถวหนึ่งหรือแถวสองครับแต่บัญชีพวกนี้เป็นบัญชีผ่านเข้ามาไม่ถึงสิบวิไปแล้วครับบางทีตั้งตั้งได้เงินเข้าให้ออกเลยับครับ ตอนนี้ส1อดหมายจับจะไปได้9ก้าบัญชีม้าอีกสองคนตอนนี้กําลังติดตามอยู่พี่ชาชีพชุดนี้ฉลาดนะครับบอกคุณยายพอโทรมาปุ๊บหลอกไปตารวจและก็คุณยายไม่มีแพลตฟอร์มนะครับไม่มีแพลตฟอร์มหรือว่าในโทรศัพท์เนี่ยมีนะครับแพลตฟอร์มของธนาคารมีการสอนในการจะลงธนาคารลงแอปธนาคารยังไงสอนเรียบร้อยมาถึงวิชาชีพมี่ชายชีพสอนสอนคุณยายใช่คือเดิมทีไม่มีแอปคุณยายมีมือถือหนึ่งเครื่องมีครับมีมือถือแล้วระหว่างที่ ดาวโหลดอยู่เนี่ยแล้วคุยยังไงกับมิชชชีพอ่ะเขาอ๋อลืมบอกเลยเขาเขาให้แอดไลน์กันด้วยเขาโทรมาแล้วเขาแอดไลน์อแอดไลน์คุยไลน์แล้วก็โหลดแอปไปด้วยไลน์เป็นตรวจนภูเก็ตไลน์เป็นตรวจภูเก็ตไลน์มาเป็นตรวจภูเก็ตเลยอาโอ้โอะพี่ตะกูลนะถึงจุดนี้แล้วคดียังอยู่ทุ่งมหาเมฆครับสอทช่วยมาทำมีความสบายใจขึ้นบ้างไหมหรืออยากจะมีความต้องการอะไรเนี่เดี๋ยวพี่แจ้นั่งอยู่ผู้ฟังดูอยู่อยากจะบอกอะไรพี่แจ้ให้ช่วยในส่วนของการ สืบสวนสอบสวนคงคงไม่ไม่ไม่ไมก้าวไกลอะไรแล้วก็แต่ว่าก็ก็ขอชมครับว่าทํางานได้เร็วมากมเพราะว่าผ่านมา15วันจับแถวแรกเกือบหมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเร็วละที่เหลือก็คอยสาวาต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะได้คือโอเคแหละข้อแรกคือผู้เสียหายเขอยากจะได้เงินคืนเนาะใช่ใได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งครับนะก็ไปตามกระบวนการไป แต่สิ่งที่สองที่ผมอยากได้จริงๆอันนี้เป็นความต้องการของผมเลยออย่างที่ผมบอกเรียนเรียนแย่แหละคือว่าจับให้ได้แล้วก็เอามาลงโทษให้ทันสะสมอ่ะแล้วอีกอย่างคือจะได้ไม่ต้องเป็นไปไปทำการเดือดร้อนเลยไปทำคนเดือดร้อนคนอื่นอีกเพราะว่าผมคิดว่าอย่างคุณแม่ผมนี่เกือบฆ่าตัวตายนะอเข้าใจเขียนจดหมายลาตายเกือบฆ่าตัวตายนะโชคดีว่าไม่ไม่สำเร็จครับผมเท่ากับว่าคดีของคุณยายซ่อนกินเนี่ยไม่ทําแค่นครบาลฝ่ายเดียวพี่เท่ากับสองฝ่ายช่วยกันทําใครจะจับก่อนจับหลังก็แล้วแต่ว่า ใครเจอบอดแสเจอข้อมูลก่อนแต่ว่าก็จะแชร์กันเนาะพี่แจ้เนาะครับผมประสานงานกันตลอดครับอืมขอเพิ่มเติมมีเรื่องได้ไหมยครับคือคือผมฝากไปยังธนาคารดีกว่าเพราะว่าผมพอดีช่วงนั้นช่วงที่เป็นคดีใหม่ๆเนี่ยท่านผู้กองที่ผู้หมายเมฆก็ออกหมายเรียกเอกสารที่เป็นพยานพยานเอกสารหมายถึงว่าให้เอามาให้หน่อยอ่ารู้แล้วแหะว่าบัญชีนี้คือโอนไปให้ใครแต่ต้องการเอกสารในการเปิดบัญชีของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย แต่ละเอียดเนี่ยอยากให้ธนาคารส่งกลับมาให้รายะเวีหน่อยอาจจะของคดีหน่อยปรากฏว่าแต่รัฐธนาคารเนี่ยแจ้งกลับมาว่าใช้เวลาประมาณยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนในการส่งเอกสารมาให้ครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องมีการปรับบูรณาการเพิ่มบุคลากรทางด้านนี้ขึ้นมาบ้างทางธนาคารเพราะว่าต้องให้ความต้องการอ่ะเพราะว่าในเมื่อมันมากขึ้นก็ต้องปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์คือตำรวจปรับแล้วใช่ะประชาชนเองก็รู้แล้วว่าขั้นตอนเมื่อดนหลออต้องโทรไปไหนเออโทรไปแบงก์ ก็พยายามขอหลักฐานบางทีอาจจะต้องขอให้แบงค์เร็วขึ้นนนิดึงเพิ่มนิดนึงเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานกระชับขึ้นส่งเสริมส่งเสริมกันอ่ะถือว่าเป็นทีมเดียวกันก็ยังดีอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันไม่จบแค่นี้เราเรื่องของโจมออนไลน์นะผมว่าเดี๋ยวก็จะมีเคสอื่นๆหลายๆท่านต้องโดนเตรียมการล่วงหน้าไปเลยก็ดีแล้วสุดท้ายนครบาลเหลือ2คนพี่แจ๊เหลือ2คนอันนี้แบ่งกระจับไหมฮะเหลือ2คนไม่ครับไม่ครับจะได้แจ๊คไหมตำรวจที่ไหนในประเทศจะจับได้หมดจับได้หมดครับตอนนี้หมายเนี่ยส่งออนไลน์หมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับตามด่านตมมมมมมกก็ีีหดคครรัับบใช่้ฮะผถาไปออ คำาดานที่ถูกกฎหมายเนี่ยอันเลิศเลยใช่ครับมีหมายจับอยู่ครับก็เดี๋ยวเราตามจับเนาะครับครับได้เนาะได้ครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวให้ทางท่านผู้การสท1หนึ่งพี่แจเตือนพายกันนิดหนึ่งเห็นบอกว่าราสุดมีการเปิดศูนย์ AOC เมื่อวานนี้อ่ามันคืออะไรศูนย์นี้แล้วมันจะมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องของกระบวนการเนี่ยการสืบสวนสอบสวนหรือว่า พิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันครับหรอกลวนะฮะนี่ผมโชว์เอกสารหลักฐานชิ้นนี้นะฮะอันนี้ได้มาจากทางท่านผู้การแจ้ให้มาเมื่อสักครู่อัปเดตเมื่อ29ตุลาคมอันนั้นวันเดียว66วันเดียวนี่คือสถิติของการถูกหลอกออนไลน์เพียงแค่วันเดียว33ล้านที่ประชาชนเสียหายวันเดียว33ล้าน393คดีในวันเดียวแต่ล่าสุดเหมือนจะมี ข่าวดีกว่านั้นครับมีการเปิดศูนย์คืออย่างนี้ครับทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการมานะครับโดยทางทางผู้จัดการไซเบอร์นะครับรับโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกับกระทรวงดีอีนะครับว่าต้องทํายังไงให้มันเร็วที่สุดจากการที่ประชาชนต้องโทรศัพท์ไปถึง10กว่าแบงค์ห้าแบงค์ยี่สิบแบงค์ต้องใช้เวลาในการโทรศัพท์นะครับทำยังไงให้เร็วกว่านั้นก็เอาเบอร์หนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นเบอร์ด่วนของออนไลน์พูดแบบนี้อาจไม่เห็นภาพเอาง่ายๆถ้าเดิมเนี่ย ผู้เสียหายยกหูหาธนาคารขอย้ายบัญชีอาจจะได้72ชั่วโมงถูกต้องแต่ต่อไปนี้โทร1441จะไปที่ศูนย์ AOC ครับและจะมีเจ้าที่รับสายถูกต้องจะ one stop service อยู่ที่นั้นทั้งหมดเป็นตํารวจเป็นมีเจ้าที่ตารวจแบงค์อะไรต่างๆเขาจะประสานอยู่ในนั้นทั้งหมดเรามีเจ้าที่ของ NT เจ้าที่ตํารวจซึ่งสับเปลี่ยนหมุนเวียน24ชั่วโมงหมายความว่าจะระงับได้เร็วขึ้นก็คิดว่าเช่นนั้นเพราะว่าทุกอย่างมัน one s ต o p s e r v i c ดไง จากกันประชาชนโทรไปโทรไปโทรมากกว่าจะมาถึงเรามันก็ใช้เวลาแต่ทุกอย่างจะเร็วขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องยกหูไปแบงก์อีกไหม ก็ตอนนี้ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องการตรงนี้นะครับทางธนาคารก็อาจจะมีการไปะชาสัมพันธ์เรื่อง1 4ึ่แต่ตอนนี้กทางแบงก์ก็ยังรับสายอยู่นะครับทาบ่านยังโทรไปที่แบงก์ก่อนได้อยู่ออที่เคยเป็นแบงก์เบอร์ด่วนเอาให้มั่นใจโทรไปรบแบงก์ด้วย <ๆ S 1> โทรไป1 4ึ 1> ่งซีซหนึ่งในระยะแรก<ด>ในช่วงแรกจนกว่าสูนี้จะแข็งแรงมากขึ้นสุดท้ายอยากให้ทางสื่อทุกคนบาเตือนภัยกันนิดนึงเห็นล่าสุดมันมีมุกของมิจฉาชีพทําทีไปป้วนเปื้อนอยู่หน้าตู้เอทีเอ็ม แล้วบอกว่าพอมีใครผ่านไปามาบอกว่าตัวเองเนี่ยกดเอทีเอ็มไม่ได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แล้วขอความเห็นใจให้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักเนี่ยช่วยกดให้หน่อยสุดท้ายคนนั้นกลายเป็นผู้ต้องหาครับผู้ต้องหาเสียเองมันยังไงทําไมถึงมีอุบายแบบนี้เกิดขึ้นก็โดยที่ว่าคนไทยครับเป็นคนมีน้ําใจครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยอย่างที่บอกครับ อย่างเคสนี้ก็คือจับบัญชีแถวแรกใช่ไหมครับเงินมันก็จะไหลไปรวมกันพอมันรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกไม่ว่าจะเป็นคลิปโตหรือเงินสดเนี่ยครับพอออกเป็นเงินสดปุ๊บผู้ต้องหาเองพอรู้อยู่แล้วใช่ต้องกดเงินคเพราะต้องกดเงินปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันจะยากสิใช่เพราะว่าจะเห็นหน้าต่อไปกดเงินใช่ครับก็เลยคิดมุกง่ายๆนะง่ายๆมุกใหม่ที่ง่ายครับซึ่งปกติการกดเงินเนี่ย เราไม่เคยเห็นรหัสเราอยู่แล้วเราบางจะตายแต่นี่จู่ๆให้ใครก็ู้มากดเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่อย่าหลงเชื่อไม่มีใครจะมาขอแรงให้กดเงินให้หรอกเพราะว่าปกติเราไปกดเนี่ยเราไม่อยากให้ใครรู้รหัสแล้วใช่ครับไม่มีใครอยากตอนนี้เห็นมีเคสเกิดขึ้นมีครับทางเหนือตรงไหมครับผมโอ้เป็นผู้ต้องหาครับแ่้งนี้เรายังไงเราจะกันเป็นพยานไหมหรือยังไงเมื่อเมื่อเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเขาไม่รู้อินเทอร์เน็ตไปกดเงินให้อย่างเงี้ยคือแบบนี้มันต้องมีการ อสอบปากคำครับว่าเขาไม่รู้จริงไหม,มแล้วตามที่เขาบอกกล่าวมาว่าเฮ้ยมีคนบอกให้เขากดให้ก็ต้องสืบให้ได้ว่าเป็นใครต่อ,อต้องให้รู้ครับว่าให้ขาดไปเลยว่าคนเนี้ยที่มากดกดเงินเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้ต้องหาจริงๆครับต้องมีการตรวจสอบไปฟังดูเหมือนง่ายแต,แต่ว่าความยุ่งยากในชีวิตจะเกิดขึ้นแค่เรา เป็นพลเมืองดีรวมตัวไปช่วยเขากดเงินจากนั้นละชีวิตเปลี่ยนนะฮะต้องไปหาวงจรปิดมายืนยันว่าเฮ้ยเราออกจากร้านสะดวกซื้อมาแล้วมี a t m นะเราไม่ได้รู้จักคนคนนี้มาก่อนจู่ๆเขามาพูดคุยติดต่อเราก็ไปกดเงินให้จากแล้นก็แยกย้ายกันไปถูกไหมฮะต้องต้องหารกฐานใดๆมาแสดงความบริสุทธิ์กับตำรวจนั่นแหละฮะชีวิตเปลี่ยนวันนี้ผู้ชมฮะเราทั้งหมดลาเลยนะฮะลาคุณฟังไปแค่ผู้ชมไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ